นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนมะแม่วิลแชร์ก็ช่วยได้วันนี้โรงเรียนจะมีงานกิจกรรมเปิดร้านขายของแล้วเพื่อนผู้พิการจะมีส่วนร่วมในงานนี้ได้ไหมนะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิ่งฮ่าเด็กๆคิดว่าโรงเรียนอนุบาลร่าเริงจะมีกิจกรรมในวันอะไรกันครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงกลุ่มของเราจะเปิดร้านขายน้ำกันเพื่อนๆ อยากขายอะไรเพิ่มอีกบ้างไหมจ๊ะแล้วเรามีน้ำอะไรขายบ้างล่ะมีน้ำส้มน้ำแดงนมชมพูและก็บลูฮาวายเมียวสามสีชอบนมชมพูเมียวเมียวแต่ว่าบลูเนี่ยมันสีอะไรกันนะบลูสีฟ้าสีน้ำเงินแบมาแม่ขอเพิ่มขายนมถั่วเหลืองอร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยได้เลยสามสีช่วยหยิบของที่จะไปตกแต่งร้านจากชั้นวางลงมาเตรียมไว้หน่อยนะหูยาวกับหนูจี๊ดจะขนของไปไว้ที่ร้านตรงลานกิจกรรมหน้าโรงเรียนสามสีกำลังหยิบของที่อยู่บนชั้นวางแต่ทำกล่องที่ใส่อุปกรณ์ตกแต่งร้านตกกระจายมะแม่เลื่อนรถวีลแชร์ไปกำลังจะก้มเก็บของที่หล่นหูยาวมีอะไรให้เราช่วยไหมไม่เป็นไรจ้ะมะแม่นั่งรออยู่บนห้องจะได้ไม่เหนื่อยมะแม่ค่อยๆถอยรถวีลแชร์ออกไปทั้งที่อยากช่วยเพื่อนโรงเรียนของเรามีทางลาดนะให้มะแม่ช่วยขนของไปที่ซุ้มกิจกรรมดีไหมล่ะหนูจี๊ดตัวเล็กถือของได้น้อยอ่ะมะแม่มีรถเข็นวีลแชร์จะได้ขนของได้เร็วขึ้นไงล่ะอย่าเลยนะมะแม่เดี๋ยวมะแม่จะลำบากไม่ลำบากเลยมะแม่แค่เดินไม่ได้แต่มีรถวีลแชร์คู่ใจพาไปไหนก็ได้โรงเรียนของเรามีทางลาดและลิฟต์ช่วยกันงานจะได้เสร็จไวขึ้นเมียวเดี๋ยวสามสีเอาของไปวางบนตักมะแม่แล้วก็แขวนไว้ข้างรถสามสีจะเข็นมะแม่พาซิ่งไปที่ซุ้มของเราเลยเมียวจะดีเหรอสามสีแบได้เลยมะแม่อยากช่วยเพื่อนๆเอาของวางไว้บนตักมะแม่แล้วแขวนไว้ข้างๆรถเข็นแล้วเข็นไปยังซุ้มกิจกรรมเพื่อนๆต่างช่วยกันจัดและตกแต่งซุ้มกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานโดยมีมะแม่ช่วยส่งของให้สามสีช้าหน่อยเข็นแบบนี้หน้าหวาดเสียวเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นก็สามสีกลัวมะแม่จะหนักแต่ช้าหน่อยก็ได้ถึงที่หมายปลอดภัยเมียวขอบคุณนะหนูจี๊ดอะทำกระทงเอาไว้ให้เดี๋ยวพวกเราไปลอยด้วยกันนะมะแม่ไปรำวงกันมะแม่ยิ้มแย้มสีหน้ามีความสุขเข็นรถเข็นประจำตัวออกไปรำวงและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆมะแม่วันนี้เหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยนิดหน่อยแต่สนุกมากกว่ารู้สึกดีที่ได้ช่วยกันทำงานกับเพื่อนๆแบเห็นไหมครับถึงมะแม่จะเดินไม่ได้เหมือนเพื่อนๆแต่มะแม่ก็ยังช่วยเพื่อนๆทำงานได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆได้เพียงแค่ปรับนิดหน่อยท
ุกคนก็ทำงานร่วมกันได้นะแบ๊ะเอ้ยนะครับ